เศรษฐาโยนหน้าที่รมก.คลังเรื่องแก้ก่อมอลดอำนาจผู้ว่าธปท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภาพการขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับนายเศรษฐพุทธิสุทธิวาทนฤพุทธิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาการที่มีความเห็นต่างกันก็ได้ชี้แจงไปชัดเจนแล้วส่วนที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีแนวคิดจะแก้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นยืนยันไม่ได้มีแนวคิดไม่เคยพูดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ต้องไปดูแลพอเรื่องการแก้ไขกฎหมายต้องมีการตั้งเรื่องมาจากกระทรวงการคลังซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นมีส่งขึ้นมาสำหรับปัญหานี้จะกระทบกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่หากแบงก์ชาติมีข้อทักท้วงมานายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีครับมั่นใจครับเรียบร้อยแล้วครับหากมีคำถามมาก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตอบตอนนี้โครงการก็เริ่มเดินและเป็นไปตามโครงการทุกอย่างส่วนรัฐบาลจะยื่นให้กฤษฎีกาตีความการใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.เมื่อไหร่นายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการคลังเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่ามีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมายลดอำนาจความเป็นอิสระของธปท.หรือไม่นายกกล่าวว่าผมไม่เคยพูดแต่อนาคตผมไม่ทราบต้องถามนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง